อ๋อคือประพันธ์ใหม่เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับอ๋อเล่าเรื่องใหม่นะฮะภูมิขับดูภูมิชัยนะครับก็ความตั้งใจด้วยนะด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจด้วยอ่ะมาถึงในพาร์ทสุดท้ายดูขออนุญาตบู๊มาทางนี้มันจะได้ถนัดหน่อยนะฮะผมก็เหลียวอะไรนะฮะพาร์ทอะไรนะตอนเมียนั่นเองนะครับดีมากเลยพี่ผมก็เหลียวเจ็บคอไปหมดแล้วเมื่อกี้เจ็บคอแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตบูนี่พูดมาตอนนี้ตอนเมียนี่คือมีความพิเศษอย่างไรครับโทรู้ฮะตอนเมียเนี่ยเขาเรียกว่าตอนที่ค่อนข้าง it's complicated ว่าซับซ้อนสลับซับซ้อนอะไรไปหมดมันแบบมันซ้อนไปเรื่อยๆจนเราแบบซ้อนแล้วจนคนดูแบบใช่คนดูแบบงงเอ๊ะตกลงเป็นยังไงเนี่ยอ๋อใช่สรุปจะเอายังไงสรุปจะเอาอย่างไรนะฮะประมาณเฟิร์สนะฮะครับเรื่องเมียก็จะอย่างที่พี่โทพูดก็จะมีความซับซ้อนครับผมแล้วก็ด้วยความยากของเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าการมี2คาแรคเตอร์อย่างที่พี่มาปูพูดว่าเราต้องเล่นหน้ากล้องแล้วก็มีหลังกล้องที่เราจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวอาชีพครับผมแล้วก็พอเล่นด้วยกันรู้สึกมีอะไรที่ประทับใจซึ่งกันและกันไหมฮะอย่างนึงที่เฟิร์สชอบของตัวคาแรคเตอร์ของพี่โทก็คือโมดนะครับก็จะคือแบบว่าน่ารักใสๆเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันก็จะเป็นแบบว่าอื้อหือนี่คือยังไงฮะแบบว่าดุๆหน่อยเข้มๆหน่อยกลับมากลับมาเป็นใสๆแต่ตอนนี้กลายเป็นเด็กละเราเป็นคนคุมเกมแทนอันนี้พูดถึงในพาร์ทของซีรีส์หรือชีวิตจริงฮะอะไรนะใช่เหรอใช่ซีรีส์ครับเดี๋ยวนี้ต้องเฟิร์สคุมแล้วเหรอทะลุครับอ่ะในพาร์ทของชีวิตจริงครับเอ้ยเนี่ยพาร์ทของซีรีส์พาร์ทของซีรีส์นะครับได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกทึ่งตัวของคนนี้เพราะว่าเขาแบบเล่นพลิกคาแรคเตอร์ได้ดีมากอะไรเงี้ยเพราะว่าจากเรื่องก่อนเป็นฝ่ายยอมอะไรเงี้ยฝ่ายพอมาเรื่องนี้แล้วเป็นฝ่ายที่ต้องลุกขึ้นมาสู้ครับแล้วก็เลยแบบว่าแล้วเราก็ยอมแทนอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออเก่งจังอะไรครับประทับใจครับมีเอสเมสจากทางบ้านมาอีกแล้วนะครับว่าชีวิตจริงเนี่ยปกติเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในการสู้หรือยอมฮะส่วนใหญ่ยอมครับถ้าเราไม่ได้ที่หรอทำไมจริงป่ะไม่ด้วยความที่เราเป็นพี่ฮะเรายังไงเราก็ต้องดูแคร์น้องอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมจริงไหมจริงไหมจริงค่ะอะไรนะฮะจริงนะทำไมต้องอาจจะจริงนะอาจจะจริงนะเอาเป็นว่ารู้กันอ่ะพอได้พูดคุยเป็นหอมปากหอมคอนั่นเองครับยี่บอกครับวันนี้เรามาพูดถึงซีรีส์แล้วก็รวมถึงครับได้ข่าวว่าทุกคนมีโชว์พิเศษที่จะมาให้แฟนคลับทุกคนได้ไปสนุกไปพร้อมๆกันนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตให้นักแสดงของเรานะครับทั้ง8ท่านไปเตรียมตัวก่อนนั่นเองครับขอเสียงปรบมือด้วย